ที่มีมาพร้อมกับฝนนั่นน่ะดินี่เสียงเมื่อกี้คือฟ้าร้องใช่ไหมที่หนักหน่วงพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมค่ะค่ะอู้สนุกสนานนะคะออกมาน้อยไปหน่อยมาเป็นเกสใช่ไหมอยากหินแบบมันลงตัวกันหายากมากใช่ใช่ค่ะแต่ก็ดีใจด้วยบัวก็ยอมออกมาออกจากการเลี้ยงลูกมาขึ้นคอนเสิร์ตก็ใช่น้องมดด้วยก็สนุกค่ะสนุกมากเลยแล้วก็ได้ขึ้นแจมกับพี่ๆเราได้เห็นแบบพลังเขาแบบสุดยอดเลยพี่เจพี่ตีนาอะไรต่างๆตื่นเต้นไปครับได้หวนเวทีในรอบจับไปในรอบเป็นหลายคนแล้วก็เป็นการลงตัวกันที่หาดูยากเหมือนกันตื่นเต้นมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เขาคิดถึงเราด้วยนะคะหมายถึงเซอร์ไพรส์ที่ทางคอนเสิร์ตทางเอทามนึกถึงป๊อปแองเจิลสักค่ะก็ยังได้อีกนะคะถามคุณแม่แล้วคุณแม่ยอมแล้วค่ะออกมารับงานแล้วค่ะเห็นไปลองแล้วแฟนๆยังร้องตามยังจำเพลงของเราได้คนลุกแล้วร้องตามเต้นตามมันก็แบบมีความสุขอะค่ะเหมือนเราแบบมันก็พาเราย้อนกลับไปในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามากันน้อยเนาะพอไปมาแยกเดี่ยวอีกแล้วแล้วก็บอกว่ามันก็ยังไม่เต็มอิ่มมากใช่จริงๆเหมือนแบบอยากจะขึ้นจะไปแจมกับคนอื่นอีกคิดถึงเลยไหมคะแบบอยากขึ้นไปที่ได้อีกบ่อยจริงๆก็ขึ้นเกือบทุกปีนะคะอย่างปีที่แล้วก็ได้แจมกับซาซ่าในคอนเสิร์ต Y2K ค่ะก็ถ้าปีหน้ามีอีกก็นึกถึงก็ยินดีเสมอแต่ความตื่นเต้นของพี่พิมก็เยอะเหมือนกันดูในแบบว่ามีการวงการเราเป็นผู้นำสวดด้วยนำสวดนำสวดแล้วก็สวดผิดก็ใส่มูด้วยไม่ใส่มูแต่ว่าเราชอบเรียกกำลังใจอย่างช่วงนี้ก็จะอินกับหลวงปู่ศิลาก็จำบทสวดหลวงปู่ศิลาแต่ก็คือเพิ่งจำใหม่ๆก็จำผิดจำถูกแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าพอได้เห็นหน้าหลานของพี่ลูกมาด้วยโอ้โหเราจูบสนั่นคือเหมือนแบบช่วงที่ห่างกันไปอ่ะก็นานมากแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยมาเจออีกทีคือลูกบัวโตแล้วแล้วก็แบบน่ารักมากทั้งพูดทั้งคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบโหอิจแบบอิจฉาอยากมีเพื่อนคุยอย่างงี้บ้างอ่ะแล้วทุกหลานตกเลยไหมครับเพราะเห็นลงมาเวทีก็จูบก่อนจะกลับมาก็จูบคือเอ็นดูในความทั้งพูดทั้งคุยของหลานนะคะอืมไม่มีโอกาสละชอบเด็กมากคือคิดตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเล่นลูกเพื่อนไปก่อนตอนแรกๆก็มีนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกสบายจังเลยเพราะว่าเห็นเพื่อนเลี้ยงลูกแล้วเครียดเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองแบบถูกต้องแล้วมาทางนี้ถูกแล้วเราเน้นซัพพอร์ตดีกว่าใช่เล่นเบื่อแล้วก็วางไว้ที่เดิมเหนื่อยเป็นเวลาใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนหลังจบคอนเสิร์ตที่แบบที่ขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแบบว่าผู้ใหญ่หรืออะไรที่แบบว่าจองคิวอะไรอย่างนี้ไหมก็ยังไม่มีนะคะก็ยังไม่มีแล้วที่สำคัญอย่างซาซ่าอย่างเงี้ยค่ะรวมตัวยากเพราะว่าแก้วก็อยู่ที่อเมริกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบติดต่อยากนิดนึงใช่อย่างป๊อปแองเจิลอ่ะก็อาจจะด้วยความที่มีเพลงดังอาจจะไม่ได้มากเพลงเยอะมากฉะนั้นก็มันก็คือต้องขึ้นมาเป็นเกสพิเศษแบบนี้แหละเหมาะแล้วค่ะหลังจากนั้นตัวที่ผ่านไปออกรายการแล้วเผยความรักซาซ่าว่าก่อนที่จะมาเป็นพิงกี้อ๋อใช่หลายคนเพิ่งรู้จักตัวเสียบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจริงๆกว่าพิมจะรู้ก็คือพิมเข้ามาอยู่ในวงแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเพราะว่าเราก็มาคนสุดท้ายจริงๆอะค่ะวันนั้นแล้วก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเลือกเราเพราะพิมนี่คือแบบไม่มีที่มาที่ไปเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยอะไรเงี้ยไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับพลัดจับผลูแล้วก็ชมว่าวันที่พิมมาเหมือนสวยลอยมาจริงเหรอก็คือเราเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตอนนั้นตอนนั้นคือเป็นโตที่สุดแล้วก็เหมือนไว้ผมยาวได้และเรียนมหาลัยแล้วเข้ากำลังเข้าปีหนึ่งใช่แต่ส่วนน้องๆเขายังผมสั้นอยู่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเราเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนหลังมารู้ว่าเอาเรามาเสียบแทนพิงกี้ไปไหนกันบ้างก็แปลกใจอยู่แบบว่าน้องพิงกี้เขาโดนโยกไปอีกโปรเจกต์นึงค่ะก็ออกหลังจากซาซ่าสักแป๊บนึงอะค่ะพอพันก็เหมือนกันอะไรนะคะพอพานก็เหมือนกันพิงกี้ใช่แต่ว่าพี่มีโอกาสได้คุยกับพิงกี้ไหมครับว่าอุ้ยเคยแบบยังไม่อะไรพี่มีเคยได้มีโอกาสไม่เคยคุยแบบส่วนตัวแบบนี้แต่ก็คือเคยเหมือนแบบรู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดีมันก็เป็นทำให้เราแบบอยู่ในวงการขอบคุณค่ะน้องพิงกี้ไม่ใช่พี่มีเองก็แหละอ๋อพี่มีเองนั่นแหละค่ะคือเป็นความรักที่ไม่เ
คยเปิดที่ไหนไม่เคยบอกไม่ได้เคยพูดถึงมากกว่าค่ะแต่ว่าสมัยนั้นน่ะมันก็จะมีอย่างนี้แหละค่ะช่วงที่เป็นศิลปินฝึกหัดแต่เขาก็จะโยกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ไปจนกว่าจะลงตัวค่ะพอระหว่างพูดไปมีคนมาถามเยอะไหมคะว่าเออมีคนมาถามเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอบไปตามนี้เพราะพี่ไม่ค่อยรู้แล้วเราไม่มีความลับอะไรที่ยังอยากจะเปิดเผยไหมครับในวงอะเหรอเยอะมากเลยช่วงนี้มันเป็นเหมือนรีวิวที่ค่อนข้างจะเยอะเนาะคุยตรงนี้ไม่หมดต้องนั่งคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะแต่ใจเนี่ยคิดถึงไหมครับที่อยากจะให้ซันมาเป็นตัวให้มีซันซันคิดถึงอะคือหมายถึงว่าเรารวมตัวกันได้เสมออะมันไม่มีแบบมันสามารถดึงความบรรยากาศเก่าๆกลับมาได้เสมอแต่ถามว่าจะมีเพลงใหม่ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะยังยากนิดนึงค่ะมีงานจ้างเลยเนี่ยงานจ้างเนี่ยมีติดต่อมาตลอดแบบว่าคนบอกว่าให้ไปจ้างตามโน้ตตามที่เขาเรียกว่าถามเสียดายมากคือติดต่อแต่ก็ต้องบอกว่าต้องส่งตัวไปเอาแก้วกันเพราะว่าพอไม่ครบ3เนี่ยมันก็ใช่ผู้ว่าจ้างเขาก็อยากให้ครบทีมไงคะเขาไม่เป็นคนแบบไม่ครบเนี่ยก็ยอมใจอ่อนมาละอะไรเงี้ยเราจะมีโอกาสไหมคุณต้องมาไปกับแวนไปกับความรำวายกับทีมสองคนคือเราอะได้แต่ลูกค้ามักจะไม่ยอมลูกค้าใช่ค่ะลูกค้ามักจะอยากได้สามค่ะโหสดสนิทเลยเหงาเชียร์ก็เหงาแต่ว่ามีความสุขมากเลยค่ะเหมือนแบบไม่เคยโสดนานขนาดนี้แล้วก็เหมือนแบบหาความสุขได้เฉยเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆนะเหมือนเพื่อนรอบข้างเนี่ยมีปัญหากับแฟนจุกจิกจุกจิกแต่เรากลายเป็นเซนเตอร์ที่แบบเราศิลานี้ให้เขาปรึกษาคือเป็นเซนเตอร์ที่คอยเห็นไหมบอกแล้วให้เลิกไปเลยอยู่หาเพื่อนโสดแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยตอนนี้ก็เหมือนแบบติดน้องหมาด้วยมีน้องเลี้ยงน้องหมาใช่ค่ะมันเหงาแต่ว่ามันไม่มีความทุกข์เลยเป็นผลงานที่มันทำได้มันทำให้เรื่องความรักของพี่มันดูไกลตัวไปด้วยแล้วยิ่งได้น้องหมามาช่วยทำให้แบบว่าแก้เหงาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างที่พูดมาประกอบกันหมดเลยค่ะด้วยความที่พอเราไม่ได้ขวนขวายหาแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราแบบสบายมากๆเลยแบบไม่มีอะไรต้องกดดันไม่มีอะไรเป็นทุกข์มันก็เลยเหมือนแบบมีความสุขอะค่ะเรามองเพิ่มตัวในอนาคตหลังจากนี้เราจะแบบตัวคนเดียวไหมหรือเราจะแบบมีเพื่อนกลัวอยู่นะกลัวเหมือนกันที่จะต้องโดดเดี่ยวแต่ว่าก็ต้องเริ่มค่อยๆวางแผนชีวิตค่ะถ้าหากว่าเราเลือกทางนี้เราต้องเริ่มแบบวางแผนชีวิตเก็บเงินเท่าไหร่ถูกต้องค่ะแล้วสุดทำขายหมูกับใช่ฝากด้วยนะคะจับมือกันได้ยังไงโอ้โหคือพยายามจะจริงๆก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันมีประวัติคือหมูทอดอันนี้มันเป็นหมูทอดที่พี่ธงเขาแบบเคยซื้อมาฝากพิมพ์นี่คุยได้ยาวๆเลยหรอได้เมื่อแบบ20ปีที่แล้วนั่งคุยเลยมั้ยแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนแบบอร่อยมากแล้วก็ติดใจแล้วอยู่ดีๆที่ผ่านมาไม่นานเขาก็ซื้อมาฝากเราอีกแล้วก็บอกอุ๊ยมันยังอร่อยเหมือนเดิมเลยไปหาขอซื้อสูตรเขามาให้พิมพ์หน่อยเขา20ปีที่แล้วเขาไม่ขายแต่ว่าล่าสุดเขาเพิ่งขายมาให้ก็เลยแบบเราทํากันเถอะพี่ต้องไปคุยให้หรือพี่พิมพ์ไปคุยเองพี่ธงไปคุยให้แล้วพี่พิมพ์ก็ตามไปขอเขาอีกรอบนึงตอนนี้ก็เลยเป็นคู่กัน2คนใช่ค่ะใช่ค่ะคู่หูเหนียวหมูอร่อยมากฝากด้วยนะคะทําทันมั้ยครับกระแสตอบรับมันค่อนข้างดีเหมือนกันนะคนดีอะไรอ่ะเพราะช่วงนี้เนาะก็พร้อมผลิตเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมแบบกลางเตากระทะถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงอาจจะแบบไปโผล่ที่บรรทัดทองหน้าร้านชาบูอู๊ดเป็นต่อไปฝากขายเขาเรียกว่าเอาธุรกิจเพื่อนคือคุยกันเลยสามคนขอฝากขายแล้วก็ใช้ครัวเขาอะไรเขาให้เรียบร้อยให้คุ้มเอาให้คุ้มเรียกว่าแบบว่าตอนนี้เราหมดแม่ค้าด้วยก็เป็นสิ่งที่ชอบมากกว่าค่ะไม่ค่อยมีเวลาเพราะตอนนี้ก็ถ่ายละครด้วยก็พยายามให้มันลงตัวเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรวุ่นวายมากค่ะนักร้องก็ทำแล้วแม่ค้าก็เป็นแล้วเหลือยังทำอะไรครับในวงการบันเทิงเหลือเป็นแม่ของลูกนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าเปิดรับใช่ไหมพี่เอาเลยตอนนี้เริ่มเปิดรับเสมอค่ะเราอาจจะมีเองก็ได้แบบไม่จริงๆเคยถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยากได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแม่บอกว่าอย่าเลยเพราะว่ามันไม่น่าดีทั้งกับเราและกับตัวเด็กอะไรเงี้ยค่ะการจะรับใครมาเลี้ยงสักชีวิตนึงเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะไปเล่นกับลูกดีกว่าขอบคุณนะคะคิดถึงนะคะ